พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านราชเจริญพร้อมระบบส่งน้ำที่จังหวัดอุบลราชธานีไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรไปติดตามได้ในสารคดีพระมหากรุณาธิคุณค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ราษฎรในถิ่นทุรกันดารและเกษตรกรที่ทำไร่ทำนาได้มีน้ำใช้ในการประกอบอาชีพรวมถึงอุปโภคบริโภคได้อย่างพอเพียงทางนี้เมื่อวันที่23กันยายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านราชเจริญพร้อมระบบส่งน้ำตำบลอ่างศิลาอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และกรมชลประทานได้สำรวจออกแบบและดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2565ลักษณะโครงการประกอบด้วยแพสูบน้ำ2ชุดและระบบกระจายน้ำซึ่งระบบกระจายน้ำประกอบด้วยท่อส่งน้ำและคลองส่งน้ำรวมความยาวประมาณ10กิโลเมตรทำให้ราษฎรบ้านราชเจริญและหมู่บ้านใกล้เคียงมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีพื้นที่นี้นะฮะที่พระราชทานมาสถานีสูบน้ำด้วยฟ้าบ้านราชเจริญนี้เราครอบคลุมพื้นที่2หมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านโนนการหลงและหมู่บ้านอ่างศิลานะครับตำบลอ่างศิลาซึ่งอยู่ที่ประมาณ155ครัวเรือนนะฮะทำสามารถทำการเกษตรได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือพืชสวนพืชไร่ได้นะครับแล้วก็พืชสวนครัวนะครับทำให้ราษฎรเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผลสำเร็จของโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านราชเจริญพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริราษฎรในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นพระองค์ท่านยังทรงเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตัวเล็กๆคนหนึ่งในพื้นที่ห่างไกลที่อยากมีชีวิตเป็นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นองค์ท่านก็ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับซึ่งจริงๆแล้วชาวบ้านทุกคนที่ได้รับโครงการนี้ก็มีความปราบปื้นยินดีกับแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเราที่ทรงเมตตาครับ